นะคะส่วนการเสียชีวิตของนายวิชัยศรีวัฒนประภาทางครอบครัวศรีวัฒนประภาเดินทางไปวางพวงหรีดไว้อาลัยค่ะที่สนามคิงพาวเวอร์ด้านแฟนบอลเสนอให้เปลี่ยนชื่อสนามแล้วก็สร้างรูปปั้นรำลึกค่ะครอบครัวศรีวัฒนประภานำโดยนางเอ็มออนศรีวัฒนประภาภรรยาของนายวิชัยศรีวัฒนประภาและนายอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาลูกชายในฐานะรองประธานเลสเตอร์และผู้ใกล้ชิดอย่างพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางมาปรากฏตัวยังสนามคิงพาวเวอร์เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเฮลิคอปเตอร์ตกจากนั้นนายอัยวัฒน์และนางเอ็มออนได้นำพวงหรีดมาวางไว้ที่กลางสนามโดยมีเหล่านักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่สโมสรยืนร่วมไว้อาลัยบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าซึ่งทางสโมสรได้ขึ้นภาพเจ้าสัววิชัยพร้อมด้วยข้อความ RIP ไว้ด้วยนะคะและหลังจากที่นำพวงหรีดวางที่กลางสนามแล้วได้เดินจับมือคุณแม่และสวมกอดกับบรรดานักเตะรวมทั้งคลาดิโอรานิเอนรีนะคะอดีตผู้จัดการทีมซึ่งก็นำเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่2015/2016ด้วยส่วนบรรยากาศนะคะนอกสนามมีแฟนบอลนะคะมาร่วมไว้อาลัยเจ้าสัววิชัยกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ค่ะกองเชียร์เลสเตอร์ซิตี้ได้เรียกร้องให้สร้างรูปปั้นและเสนอเปลี่ยนชื่อสนามเป็นชื่อของเจ้าสัววิชัยเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านประธานผู้ล่วงลับโดยมีการลงชื่อผ่านเว็บไซต์ change หรือว่า change.org ค่ะล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อนับหมื่นคนแล้วด้านเจ้าชายวิลเลียมดิยุคแห่งเคมบริดจ์แห่งราชวงศ์อังกฤษก็แสดงความเสียพระทัยผ่านข้อความพระราชสารโดยได้มีการนะคะส่งความห่วงใยไปถึงครอบครัวและระบุด้วยว่าคุณวิชัยคือนักธุรกิจผู้ทรงคุณค่าและเป็นผู้สนับสนุนงานการกุศลที่สำคัญหลายครั้งได้อุทิศตนอย่างมากต่อวงการฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านฤดูกาล2016อันมหัศจรรย์ของเลสเตอร์ซิตี้ที่สานต่อจินตนาการของคนทั้งโลกด้วยค่ะซึ่งคุณวิชัยจะถูกระลึกถึงโดยแฟนกีฬาทั้งหลายขณะที่นะคะนางเทเรซาเมย์นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้โพสต์ Twitter แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวเพื่อนๆและแฟนบอลที่เกี่ยวข้องโดยความอาลัยจากคนรอบข้างสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าคุณวิชัยเป็นบุคคลมีความสำคัญอย่างมากนอกจากนี้เหล่าบรรดาคนดังทั่วโลกต่างร่วมโพสต์ข้อความลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อร่วมไว้อาลัยถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ